คุณผู้ชมคะแกนนำการชุมนุม3คนที่ถูกดำเนินคดีในวันนี้ไม่ได้รับการประกันตัวนะคะเป็นผลสืบเนื่องจากการชุมนุมกันเมื่อ19กันยายนปีที่แล้วทำให้ขณะนี้มีแกนนำที่ถูกคุมขัง8คนที่ถูกดำเนินคดีโดย7คนมีความผิดตามข้อกล่าวหาว่าผิดกฎหมายมาตรา112ค่ะเมื่อกระบวนการในชั้นศาลได้ข้อยุติปฏิกิริยาจากครอบครัวผู้ต้องหาถ่ายทอดผลลัพธ์ทางคดีได้ชัดเจนภาพเหตุการณ์นี้ปรากฏขึ้นเมื่อศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวแกนนำ3คนที่ถูกกล่าวหาในความผิดตามมาตรา112เป็นอาชญากรที่บังคับอะไรผิดไร้แรงจนไม่สามารถจะอนุญาตพี่น้องได้17คนที่เดินทางมาศาลวันนี้จึงมี3คนเดินทางกลับออกไปในฐานะผู้ต้องขังคือนางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลนายพานุพงษ์จัดนอกและนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาเป็นผลพวงจากการทำกิจกรรมการเมืองที่สนามหลวง19กันยายนปีที่แล้วเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วพี่ไผ่ก็เคยเข้าคุกมาแล้ว2ปีกว่าดูนี่นั่นแต่ว่าแบบนี้มันก็สะเทือนใจอยู่ดีอะค่ะมันสะเทือนใจมากๆนะช่วงหนึ่งของบทสนทนาระหว่างสื่อมวลชนและน้องสาวของนายจตุพัฒน์หรือไผ่ดาวดินเมื่อการถูกส่งตัวเข้าเรือนจำวันนี้คล้ายภาพเหตุการณ์เดิมที่เคยเกิดขึ้นกับครอบครัว2ปีก่อนนี่คือปฏิกิริยาไม่ต่างจากภาพการกอดกันของสมาชิกครอบครัวแกนนำทั้ง3คนเมื่อทราบว่าไม่สามารถประกันตัวได้มีคำชี้แจงจากทนายความว่าทั้ง3คนถูกเจ้าหน้าที่นำตัวไปเรือนจำก่อนที่จะทันได้ยื่นประกันตัวแม้จะแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ศาลแล้วว่าทุกคนประสงค์จะยื่นขอประกันตัวชั่วคราวกำลังยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวให้กับผู้ต้องหาทั้ง18คนปรากฏว่าเอกสารของทางลุงไผ่แล้วก็ไม้เนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยก็เลยลงกำลังจะเตรียมไปให้เซ็นปรากฏว่าทราบมาจากเจ้าหน้าที่ศาลว่าขณะนี้วินาทีนี้ได้ซึ่งยังไม่หมดเวลาราชการทางเรือนจำได้นำตัวทั้ง3คนไปแล้วเจ้าหน้าที่ศาลมาถามผมอยู่แล้วว่าก่อนที่จะฟ้องเนี่ยว่าจำเลยทั้ง18คนจะยื่นคำร้องขอประกันตัวไหมเราบอกยื่นพอเราบอกยื่นเนี่ยก็แสดงว่าต้องรู้อยู่แล้วและโดยปกติเรือนจำจะเอาผู้ต้องหาไปเนี่ยก็คงประมาณ4โมงกว่ามั้งใช่ไหมฮะหลายคดีการเมืองก็รอจนประกันเสร็จใช่ไหมการถูกคุมขังของแกนนำทั้ง3คนวันนี้ทำให้ล่าสุดมีแกนนำและแนวร่วมของกลุ่มการชุมนุมปัจจุบันถูกคุมขังด้วยข้อกล่าวหาตามมาตรา112แล้ว7คนคือนายอานนท์นำพานายพฤทธิ์ชิวรักษ์นายสมยศพฤกษาเกษมสุขนายปฏิวัติสาหร่ายแย้มนายพานุพงษ์จัดนอกนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษานางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุล7คนนี้ถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมทางการเมืองเมื่อ19กันยายนส่วนนายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์ถูกแจ้งข้อกล่าวหาก่อเหตุเผาพระบรมฉายาลักษณ์หน้าเรือนจำคลองเปรมสัปดาห์ที่แล้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งตัวแทนเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าทางคดีอย่างใกล้ชิดและมีแถลงการที่สะท้อนความกังวลต่อสถานภาพของนักศึกษาที่ถูกคุมขังด้วยข้อกล่าวหาที่สืบเนื่องจากการทำกิจกรรมทางการเมืองเพื่อให้ผู้ถูกจับกุมซึ่งเป็นนักเรียนนิสิตและนักศึกษาสามารถกลับมาศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตทางการศึกษาของเยาวชนเหล่านี้ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปนอกจากนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางความคิดและความขัดแย้งทางการเมืองด้วยสันติวิธีและความอดทนอดกลั้นตลอดจนร่วมมือกันแก้ปัญหาขัดแย้งอย่างจริงใจและจริงจังเพื่อหาทางออกร่วมกันตามวิถีทางของระบบประชาธิปไตยต่อไปขอบคุณครับด้านคดีของนายปิยรัตน์จงเทพแกนนำกลุ่ม Vivo และพวกรวม15คนศาลพิเคราะห์แล้วไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายปิยรัตน์เพียงคนเดียวให้เหตุผลว่าผู้ต้องหามีพฤติการคุกคามไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
ประกอบกับถูกดำเนินคดีในคดีอื่นลักษณะเดียวกันอีกหลายคดีเกรงจะไปก่อเหตุซ้ำส่วนผู้ต้องหาคนอื่นศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขัง